เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเราอยู่ในเกมทัสตัมทูกิเตอร์นะครับอันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็จะกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนี่เราเล่นไว้ถึงวันที่15นะฮะยังไม่ถึง20นะครับวันนี้เราจะมาเล่นถึงวันที่20นะครับโอเคนี่ครับวันที่15นะฮะเล่นเป็นบูดี้นะฮะวันที่15นี่เรายังมีชีวิตรอดอยู่นะครับโอเคเราจะลุยกันต่อเลยโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านของหมูนะฮะเราต้องหาเสบียงนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวอีก5วันนะครับเพราะว่าวันฤดูหน้าหนาวเนี่ยมันจะมาในวันที่20นะครับประมาณนี้นะครับเราต้องหาเสบียงครับเพื่อกักตุนอาหารของเรานั่นเองนะครับแย่จากครั้งที่แล้วนี่ผมได้สร้างบกต้นโบลี่นะฮะเอาไว้ข้างๆด้วยนะฮะจะได้เก็บเกี่ยวนะฮะสบายๆนะครับโอเคเราต้องเปิดแมปก่อนแล้วก็สำรวจพื้นที่หน่อยนะฮะตรงไหนที่เรายังไม่ค่อยได้ไปเราก็จะไปกันนะครับโอเคผมว่าผมจะเดินไปทางนี้ครับเพราะว่าทางนี้นี่มันยังรู้สึกว่ายังเปิดไม่ครบนะครับเราจะเดินทางกันนะฮะโอเคไปเลย let's go เราต้องเดินทางต่อไปรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีช่วงเย็นนะฮะเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็กลางวันหรือว่าตอนเช้าเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้มืดเร็วมากนะครับแล้วส่งผลให้ค่าสมองเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเกิดภาพหลอนได้นะครับในไม่ช้านี้เองนี่เราซ้ายตรงนี้นะซ้ายก่อนถือขวานดีกว่าถือขวานดีกว่าครับตัวละครของผมก็ชอบขวานนะครับชอบการตัดต้นไม้นะครับเป็นพิเศษโอเคตรงนี้เลยเก็บของก่อนของกินนะฮะเยอะมากวิ่งได้ทั้งวันนะครับจริงๆนะฮะอุ้ยอุ้ยไก่โอ้ยตายครับคาที่นะครับเวลาเจอไก่งวงนะครับให้รีบตีนะฮะก่อนที่มันจะวิ่งหนีเราไปนะครับให้สับอย่างโดยด่วนนะครับเมื่อเจอมันนะครับผมโอเคเลี้ยวขวาเราจะเดินทางเข้าป่าครับป่าใหญ่นะฮะป่าทึบที่เต็มไปด้วยแมงมุมนะอันดุร้ายนะฮะแต่ว่าอีกไกลนิดๆนะฮะเอ้ยผมว่าผมไปหาแมงมุมดีกว่าไปหาแมงมุมไปตีแมงมุมแล้วก็เอายายแมงมุมเนี่ยมาสร้างบ้านดีกว่าเอามาสร้างเต็นท์ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะฮะเก็บของครับเก็บของนี่เป็นหญ้าฟางนะฮะมีประโยชน์มากนะฮะเอาไว้ทำเชือกทำอะไรนะครับเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับโอเคนี่มันกิ่งไม้ด้วยนะครับกิ่งไม้นะฮะโอเคไปก็ขึ้นไปข้างบนนะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของพวกแมงมุมนะฮะมันจะมาออกกันตรงนี้นะฮะเยอะมากนี่ไงเต็มหมดเลยโอเคอย่างแรกเราต้องสร้างกับดักก่อนแต่ว่าตอนนี้เราขาดกิ่งไม้งั้นก็ไม่ต้องแล้วกันตีเลยกันโอเคครับแล้วก็เก็บนี่มานะครับแมงมุมจะลุมเรานะครับแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคขั้นสูงครับในการหลอกในการหลอกล่อมันออกมาทีละตัวโอ้ไม่ทีละตัวแล้วแหละกูว่าไม่มาเยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยจุ๊บโอเคแล้วก็ตีฮะค่อยตีเป็นจังหวะครับเมื่อมันงุมโจมตีเราก็ค่อยสวนจับนะฮะอย่างนี้เรื่อยๆฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมว่ามันเยอะไปนะบางทีมันออกกลับไปตีสองทีหลับมาเหอะมาให้หมดครับผมโอ้โหเก็บของได้แล้วฮะคือครับรู้สึกว่าเกมจะกดดันเรานะฮะเนื่องจากว่ามันจะมืดแล้วเฮ้ยงอนงอแล้วครับผมยังไม่มีฟืนเลยฮะอย่างนี้ต้องใช้อันนี้ก่อนนะครับครบไฟก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าครบไฟคงไม่พอครับต้องตัดฟืนแล้วฮะตอนนี้โอเคผมว่าผมต้องรีบหาต้นไม้ก่อนนะครับตอนที่มันจะสายเกินไปนะฮะเพราะว่าผมต้องชิบหายละพึ่งนะครับพึ่งนะครับใจเย็นนะฮะผมยังไหวครับผมยังไหวฮะเราไม่มีฟืนด้วยสิมันเผาก่อนนะครับต้นไม้แถวนี้ก่อนเพื่อหาฟืนนะครับนี่ครับนี่เก็บฟืนมาฮะสกปรกไฟโดยด่วนฮะโดยด่วนโอเค
ตอนมืดนี่ถ้ามันมืดมากเนี่ยจะทําให้เราทําให้เราเนี่ยฮะตายได้นะครับถ้าเราไม่มีแสงสว่างนะครับเพราะว่าตอนคืนจะมีสัตว์ประหลาดมาทําร้ายเรานะครับผมโอเคถึงเวลามื้อเย็นแล้วครับกินก่อนนี่เป็นเสบียงที่ผมเตรียมมาที่แคมป์นะครับโอเครอถึงเช้าก่อนนะตอนนี้สมองเราลดลงเยอะมากนะครับคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีภาพหลอนมากกว่านี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตีมุมกันแล้วก็เก็บใยแมงมุมเนี่ยนะฮะมาสร้างเต็นท์กันนะครับผมของตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงละต้องหาเพิ่มนะฮะอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนี่ครับกินผีเสื้อหน่อยปะมีกบมีกบไหมกบนี้ก็กินได้นะครับของดีฮะเก็บง่ายครับโอเคครับเราจะเก็บใยในมุมก่อนนะครับอย่างแรกตรงนี้ไม่ใยฮะหนาเลยฮะเราจะลองทำลายรังนี้นะครับเพื่อเก็บใยในมุมให้ได้มากที่สุดนะฮะโอ้โหตีปุ๊บไม้สองตัวที่ผ่านแล้วตัวสีเหลืองจะสู้ยากหน่อยนะไม่ต่างจากตัวดำนะฮะนี่เป็นตัวอะไรเอ่ยประตูคุณน่ากลัวเลยวะมันไฟดำเนี่ยโอเควิธีปราบแมงมุมสีเหลืองฮะคือเราต้องวางกับดักนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องสู้กับมันนะฮะนี่ฮะพอสีเหลืองเดินมาปุ๊บมันก็จะติดกับดักนะฮะเป็นไงล่ะครับจริงไหมโอ้ยโดนตีไปหนึ่งทีเราจะไม่สู้นะฮะเพราะว่ามันเก่งเกินไปฮะแม่งเอ้ยเดินตามกูอีกไม่จะได้ดิไม่มาแมงมุมสีเหลืองจะจู่โจมเรานะฮะไม่ให้เราตั้งตัวนะครับผมนี่ครับตายละอึดมากนะฮะต่างจากตัวสีดำนะครับนี่ครับเก็บแล้วก็ล่อมันออกมาฮะแล้วหลบครับแล้วล่อนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็ตีรังมันนะครับเพื่อเก็บใหญ่แมงมุมควรเกาเอาดิได้มาเยอะเลยฮะ7อันน่าจะพอครับสำหรับการสร้างเต็นท์นะฮะเพราะว่าเต็นท์นี่รู้สึกว่าจะใช้ประมาณ6อันหรือเปล่านี่นะโอเคเรายังไม่ได้สร้างเต็นท์เลยฮะเราต้องกลับบ้านแล้วฮะกับแคมป์เดี๋ยวนี้เลยฮะก่อนที่เราจะร้อนมากกว่านี้นะครับผมเดินขึ้นข้างบนเลยครับด่วนเลยฮะก่อนที่มันจะเย็นแล้วฮะแล้วทำให้เราร้อนมากกว่านี้นะครับด่วนเลยผมคิดว่าผมน่าจะรอดอีกสัก4วันอ่ะกำลังดีเลยเพราะว่าช่วงนี้นี่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วโอเคผมต้องตัดต้นไม้หน่อยนะเพราะว่าแถบต้นไม้เริ่มลดลงเยอะแล้วนะฮะต้องกินต้นไม้บ้างนะฮะกินด่วนเลยฮะต้องเริ่มกินหน่อยฮะไม่งั้นจะแปลงร่างนะครับกลายเป็นบิวเวอร์นะฮะต้องรีบตัดต้นไม้แล้วกินโดยด่วนนะครับแล้วก็ฟืนก็สำคัญมากนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะขาดต้นไม้ไปไม่ได้เลยนะครับไปครับรู้สึกว่าช่องเก็บของนี่เราจะเต็มแล้วสงสัยต้องทำกล่องเพิ่มนะฮะไปทางขวาดีกว่าทางขวาน่าจะโอครับถ้าเดินตรงนี้ไปแล้วเช็ดทะเลไปนี่น่าจะถึงแคมป์เรานะครับซึ่งแคมป์เราก็จะมีพวกหมูนะครับรออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเย็นแล้วเนี่ยพวกหมูนี่จะเข้าบ้านนะครับเราไม่มีหมูคุ้มกันเราในช่วงตอนดึกโอเคถึงแล้วครับหมู่บ้านหมูนะครับเราจะตั้งแคมป์กันนะครับนี่ครับนี่ราชาหมูครับแล้วต้นเบอร์รี่ครับงอกแล้วต่อไปเราก็ต้องหาฟืนนะฮะโดยด่วนเลยตรงตรงนี้นะฮะใช้ที่ช้างนะครับเป็นฟืนก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปหากันนะครับโอเคครับอ๋อลืมผมจะต้องเก็บอาหารก่อนด้วยนะครับในหม้อแล้วก็จะใส่ลงไปใหม่นะครับเพื่อทำอาหารชิ้นใหม่ขึ้นมานี่ครับใส่เบอร์รี่สามอันแล้วก็เนื้อปีศาจนะฮะไปคุกครับแล้วก็รอเดี๋ยวขากลับมาเนี่ยเราก็จะกินแล้วก็นอนนะฮะหลับปุ๋ยด้วยทีเดียวโอเคครับตรงนี้มีต้นไม้นะครับเราจะเก็บฟืนกันละก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ของก่อนของที่เราไม่ใช้จริงๆอ่ะก็คือน่าจะเป็นพวกไอ้นี่ฮะทองนะครับเก็บทองนี่ก่อนนะฮะ
ทองนี่ก็สําคัญนะแต่ว่าตอนนี้นี่มันยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าโอเคตัดไม้ก่อนเร็วครับกินครับผมกิน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 ต้องกินครับไม่งั้นเดี๋ยวแปลงร่างกินเพื่อไม่ให้แปลงร่างครับผมโอเคตรงนี้ปลูกปลูกครับปลูกตัดโอเคกินกินตัวนี้รู้สึกว่าเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยแถบสมองมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ชอบปลูกต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้นี่หาหมดละเราต้องไปหาเพิ่มแล้วข้างหน้านี่มีอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่โอเคตีโอเคกินตีแล้วกินนะต้นนู้นนี่ตัวนี้ใหญ่ครับต้นนี้ใหญ่ถ้าต้นใหญ่ที่ตีแล้วมันจะได้เมล็ดครับดีมากมันดีมากครับขอบอกยังไงแล้วก็ปลูกปลูกแล้วสมองจะได้ดีขึ้นปลูกไปสองต้นนะฮะแต่ว่าผมเสียดายเมล็ดจะดิเมล็ดนี่มันสามารถเอาไปย่างแล้วก็กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ปลูกมันเยอะจนเกินไปนะครับผมที่เหลือผมจะเอาเวลาไปนอนนะโอเคมันเดือดละกลับบ้านดีกว่าโอเคครับเข้ามาแล้วมันเดือดละเดือดละใกล้เดือดแล้วมันใกล้เดือดเร็วเลยโอเคง่ายเลยง่ายเลยไปลุยเลยวะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วจะมืดแล้วโอเคครับมีกองไฟอยู่เอาครับต่อไปจะเป็นการสร้างเต็นท์นะเอาไว้นอนนะครับซึ่งเต็นท์นี่น่าจะใช้ของไม่น่าเยอะนะฮะใช้กิ่งไม้2อันนะครับกับเชือก3อันนะครับซึ่งเชือก3อันก็น่าจะได้อยู่แล้วนะแต่ว่ากิ่งไม้นี่ขาดอีก2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังสร้างไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะกินอาหารรอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปหาตอนเช้าครับเพราะว่าตอนคืนนี่เราไม่รู้เลยว่ากิ่งไม้นี่หาได้ตรงไหนบ้างนะครับเพราะมันมืดนะฮะเนี่ยตรงนี้เรารู้แต่ว่ามันมืดน่าจะหายากหน่อยตอนเช้าแล้วกันเราค่อยไปหานะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เช้านะฮะโอเคเก็บของที่ไม่จำเป็นนะครับเข้าไปในกล่องดีกว่ากล่องของรู้สึกว่ากล่องมันจะเต็มแล้วต้องสร้างเพิ่มใช้ไม้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเองนะใช้ไม้3อันนะครับไม้แผ่น3อันนะเรามีไม้ทั้งหมด10อันนะรู้สึกจะค้างไม่พอนะครับต้องหาไม้มาเพิ่มอีกทั้งหมด2อันนะครับถึงจะพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราจะไปหาไม้แล้วก็หากิ่งไม้กันนะไปสร้างของนะครับโอเคเก็บเช้าละรอแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกมึนหัวนะครับวันที่17นะครับโอเค17แล้วนะครับมาหาของกันนะฮะวันนี้เราไม่ต้องไปไหนก็ได้มั้งอยู่บ้านเดี๋ยวพอนะฮะโอเคเก็บของมีหมูครับมีหมูด้วยนะเกมนี้อย่าลืมกินต้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องกินต้นไม้นะครับจะตัดเพลินนะฮะตัดเพลินแล้วเดี๋ยวแปลงร่างมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิดนะฮะโอเคนี่ฮะตัดเสร็จก็ปลูกบ้างอะไรนะฮะจะได้สมองเพิ่มขึ้นนะฮะสร้างสีสันผ่อนคลายครับปลูกต้นไม้ฮะโอเคข้างหน้ามีเพียบเลยไอ้นี่กิ่งไม้นี่ไงกันแล้ว3อ๋อผมลืมไปครับว่ากิ่งไม้นี่สามารถเอาไปปลูกที่บ้านได้นะครับแต่ว่าช่องเรายังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาปลูกเดี๋ยวค่อยกลับมาไอ้นี่ฮะค่อยกลับมางัดมันนะฮะสามารถงัดไปปลูกที่บ้านได้นะครับแต่ว่าไว้วันหลังแล้วกันนะฮะของเต็มนะครับโอเคก็ปลูกนี่ไปปลูกไปครับเงี้ยง่ายเงี้ยไปครับปลูกตัดเสร็จเราก็แงะอย่างงี้ฮะจะได้ไม่เปลืองที่นะฮะเงี้ยไว้ครับโอเคกินเข้าไปครับตัดครับโอเคปลูกได้ครับกินอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลูกครับผมแล้วก็อันนี้กินนี่แล้วก็
แงะอันนี้ครับผมแล้วก็กินเต็มละเอาเต็มสิบเราก็ตัดต่อนะครับตัดทั้งวันเลยวันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วครับตัดต้นไม้ทั้งวันเลยหุยเอาแล้วครับต้นไม้แปลงร่างเป็นปีศาจนะฮะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่นะครับต้องวิ่งหนีครับผมไม่กล้าสู้ให้หมูช่วยสู้แล้วกันนะไอหมูเป็นไงลูกหมูอย่างนั้นมันต้นอย่างนั้นหมูนี่ครับช่วยหมูครับต้องให้หมูช่วยนะครับต้นไม้2ตัวเลยครับดูครับโหดูครับขนาดนกยังตายอ่ะครับเก็บเนื้อแป๊บนึงโอเคไปแล้วคนน่ากลัวเลยคือครับเราจะเอาเนื้อของนกนี่มาทำเป็นอาหารของฟรีครับเบอร์รี่นี่ใกล้เน่าแล้วครับสงสัยต้องย่างเบอร์รี่แล้วโอเคจุดฟืนแป๊บนึงครับจุดฟืนแป๊บนึงแล้วก็จากนั้นก็จะสร้างกล่องของเพิ่มนะครับวิธีสร้างกล่องก็เข้านี่ครับแล้วก็สร้างเลย3อัน3แผ่น3แผ่นครับ3แผ่นนะฮะแล้วก็วางไว้ก่อนของเต็มเอาของที่ไม่จำเป็นออกก่อนเย้จากนั้นก็เก็บมาสร้างกล่องนะครับไปเลยเอ้าตรงไหนวะไปนะกล่องอยู่ไหนเนี่ยโอเคกล่องอยู่นี่เข้านี่แล้ววางจากนั้นเราก็เอาของเนี่ยที่เราไม่ใช้อ่ะจริงๆอ่ะเข้าไปในนี้นะครับพวกขากบพวกไอ้อันเนี้ยถ่านโอเคถ่านไม่ได้ใช้ถ่านเอาไว้ครับที่บ้านมีอะไรไหมไม่น่ามีนะมันจะเป็นนี่ไข่แมงมุมนะครับแล้วก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกของทองเงินทองพวกทองหนังต้นเทนเดอร์เคิลนะครับที่เราได้เก็บมาเป็นหนังนะจะเป็นหนังแล้วก็ไม่น่าเอ้ยนี่ไงเป็นขี้นะฮะขี้วัวนะฮะโอเคแล้วก็สร้างเต็นท์ได้ละหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างเต็นท์นะฮะของเราครบละตอนนี้นะลองสร้างเต็นท์กันดีกว่าเต็นท์ก็อยู่ในหมวด survival นะฮะแล้วก็เข้าหมวดนี้เลยขาดเชือกอีก2อันนะต้องสร้างเชือกต่อนะ2อันนะโอเคพอดีละมาสร้างเต็นท์เลยฮะเรียบร้อยโอเคครับอยู่ได้นะฮะไปแล้วก็จะอยู่เนี่ยครับอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปไหนนะครับเราจะเก็บเกี่ยวของแถวๆนี้ก่อนนะครับเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็กลับมาตอนดึกนะฮะเราจะแคมปิ้งกันแถวๆนี้แหละครับไปไหนไกลมากนะครับเก็บของหน่อยฮะรู้สึกว่าสมองก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่เราได้ปลูกต้นไม้ไปค่อนข้างเยอะนะครับสมองนี่ดีขึ้นเยอะเลยครับฉลาดขึ้นเยอะเก็บกิ่งไม้หน่อยฮะกิ่งไม้นี่จำเป็นแต่ว่ามันน้อยละเราต้องเก็บบ้างนะครับโอเคเบอร์รี่ขึ้นเต็มเลยนะเบอร์รี่นี่ของดีขึ้นเต็มเลยครับช่วงนี้โตเร็วค่อนข้างโตเร็วเป็นฤดูของเบอร์รี่มั้งผมเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็โตอยู่แล้วแป๊บเดียวเองเป็นช่วงของมันนะครับโอเคเบอร์รี่เราได้มาเยอะละผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาไปย่างนะครับเอาเบอร์รี่ไปย่างได้แล้วครับเพราะว่าเบอร์รี่นี่อาจจะบูดได้นะครับเสียดายนะครับ30กว่าอันนี่ถ้าบูดนี่ผมก็เสียดายนะครับเก็บมาตั้งนานนะผมจะมาเน่าวันเดียวอย่างนี้เสียดายครับนี่ต้นเบอร์รี่เต็มเลยนะต้องเก็บโอเคเก็บไว้ก่อนไอ้มือละมือละมือละมันแก้มือละเราต้องใส่ฟื้นกันละใส่ทั้งสองอันโอเคแล้วเก็บเบอร์รี่ก่อนครับเบอร์รี่ก็เยอะแล้วเราจะทำอาหารเผื่อในวันพรุ่งนี้นะฮะลองทำอาหารเผื่อไว้ก่อนนะครับใส่เบอร์รี่3อันนะครับตามด้วยเนื้อปีศาจนะฮะคุกไปเลยแล้วก็เบอร์รี่ที่เหลือเนี่ยผมจะเอามาย่างนะฮะ37อันจะย่างให้หมดเลยฮะเป็นการถนอมอาหารนะฮะให้มันนานที่สุดนะครับเผื่อเราจะไม่ได้กินมันอีกนะฮะหรือว่าอาจจะต้องทิ้งมันนะครับเสียดายนะครับต้องทำไปเยอะทำเยอะเลยนะครับคิดไปเรื่อยฮะย่างเพลินนะครับทั้งคืนปิ้งย่างเบอร์รี่
นานฮะอีก10 อัน 10 อันแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเท่านั้นมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วโอ้โหไม่นิ้วว่ะโอเคครบแล้วครับผมต่อไปก็จะเก็บของที่ไม่จำเป็นของที่เราไม่ได้ใช้อันนี้เป็นเทนเทเคิลสไปน์นะครับเป็นหนามของต้นเทนเทเคิลนะครับเป็นอาวุธที่แรงมากแรงกว่าหอกด้วยเก็บไว้ก่อนค่อยใช้นะฮะเรามีหอกอยู่แล้วเราจะไม่ใช้หอกโอเคนี่เผาทิ้งอันนี้กินได้นะฮะแต่ว่าเอามาคุกดีกว่านี่ได้ของกินละอันนี้เก็บไว้นะฮะแล้วก็อันนี้เราจะเอามาคุกเอ้าไม่ได้ดีกว่างั้นให้หมูแล้วกันเนาะให้หมูกันนะหมูกินดีกว่าให้หมูกินนะมันกินไปกินให้หมดฮะเรียบร้อยวันนี้เราทำอะไรดีครับวันที่18แล้วเราควรทำเช่นไรดีฮะทรัพยากรตอนนี้เราขาดกิ่งไม้เป็นหลักๆแล้วก็พวกของกินก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเราน่าจะขาดไอ้นี่ครับขาดหินนะขาดล็อกเนี่ยหินเป็นจำนวนหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นหนังหมูฮะมีหมูตายแถวนี้นะฮะรู้สึกว่ามันจะต่อยกับต้นไอ้นั่นอ่ะสีม่วงๆนะครับต้องคืนเลยนะครับแม่งเลยตายโคตรซวยเลยเราก็เป็นคนทำให้มันตายด้วยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเหตุการณ์การต่อสู้เมื่อคืนนะครับรู้สึกว่าเราจะเสียเพื่อนหมูไปคนหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเสียไปตัวหนึ่งมีหนังหมูไว้ครับเอาไว้ดูเล่นนะครับตอนนี้พึ่งนะครับพึ่งนี่ก็อันตรายครับเดี๋ยวไปใกล้มันต่อยนะนี่ตีแม่งมีเสื้อกินได้นะครับโอเคครับตรงนี้เป็นคูน้ำของพวกกบนะครับพวกกบก็เยอะเกินนะฮะเอาละเราจะลงไปในหลุมหนอนนะฮะเพื่อว้าไปที่หนึ่งนะครับเผื่อว่าเราจะไปโผล่ที่นี่ไงนี่ครับโผล่มาตรงนี้เลยไกลมากฮะเป็นจุดว้าใกล้ๆที่เรามาถึงตรงรังแมงมุมเลยนะครับไม่ต้องไปแก่งใจเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็เข้ามาตรงนี้ใหม่นะฮะจะได้ไม่ต้องเดินมาไกลเอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่นี่ดีกว่าผมจะฟาร์มแมงมุมดีกว่าโอเคอย่างแรกครับต้องมีกับดักก่อนนะครับแล้วก็วางกับดักไว้นะฮะแล้วก็ล่อแมงมุมมาล่อมันออกมานี้ฮะโอเคครับแล้วก็ตีชิบหายแล้วมาทั้งขบวนเลยโอ้เชดอย่าพึ่งมาตอนนี้โอเคกลับไปละมีทั้งหมด3 4 5ตัวนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะฮะเจอกูแน่ฮะรังมึงแปลกของกูแน่จะฆ่ากูจะทำลายรังมึงให้ได้ปึ๊บเดินมา2 ตัวนี้เป็นพวกกระจอกนะฮะมาแต่ว่าสีเหลืองน่าเก่งสีเหลืองมันจะค่อนข้างถึกแล้วก็โจมตีแรงนะครับมาวางอีกอันนึงแล้วก็ล่อมันออกมานะฮะเรื่อยๆเรื่อยมาเดินมาแล้วก็ตีแล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะครับสบายๆเรื่อยๆเคลอมมาอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่รอบนี้จะเป็นสีเหลืองออกมาแทนนะครับอุ้ยโดนพอดีครับเก็บของไว้ทีนี้มันก็น่าจะหมดแล้วก็ตีรังไปเลยครับตีให้พังนะฮะเพื่อเก็บใยแมงมุมต่อไปนะฮะรอไอ้ลงตรงนี้มีอีก2รังแต่ว่ารังนี้มันจะค่อนข้างจะเล็กนะฮะถ้าเราตีแล้วมันจะได้น้อยรอให้มันโตกว่านี้หน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตีนะฮะมันจะคุ้มมาให้หมดเลยตีให้หมดเลยหล่อเล่นนะมาหูมันเยอะแล้ววะทีละตัวดีวะ1-1ดิ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 โอ้โหโดนลุมช่วยมาให้หมดดิมาให้หมดอุ้ยตัวเอาดิรู้สึกว่าเริ่มเจ็บแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่เจ็บนะครับเจ็บนะครับส
30ทีนี่ตายแน่นอนถ้าโดนพร้อมกันเนี่ยโอ้พอเหอะยอมแล้วยอมแล้วเดี๋ยวตายไม่เอาไม่เอายอมแล้วครับทำหมดเลยครับโอ้ยี่ปีตัวหนึ่งขอโทษผมไม่ทำแล้วครับขอโทษครับผมอยู่เป็นกลุ่มผมไม่กล้าครับอยู่เป็นกลุ่มผมไม่กล้าครับยอมแล้วครับโอ้ยโอ้ยไม่อยู่เป็นกลุ่มผมไม่กล้าครับตัวหนึ่งหนึ่งผมกล้าไปแล้วมาเอาไม้ไม้หมดเลยไอ้วางนี่กันโอเคแล้วก็มาตัวตัวนึงเอ้าอะไรของมึงวะพอตอนวางแม่งหยุดซะงั้นอ่ะนี่นี่เอาไม้เอาไม้เอาวันนี้ตัดตัวดิตัดตัวดิเฮ้ยเฮ้ยวางนี้อย่างนั้นแหละจุดของหน่อยครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไม่เอาอุตส่าห์แลกเลือดไปแล้วนะฮะต้องเก็บของบ้างแม่งอยู่กันเยอะชิบเป่งเลยต้องมาอยู่ขนาดนี้นี่เตะไปนานละมาให้หมดมาให้หมดนะจ๊ะอุ้ยนอนเล่นหลบได้เว้ยฮึบเก็บของมาโดนโดนหนึ่งตัวตีตัวหนึ่งตัวนั้นมาไปให้หมดมามาเลยมาแหมโว้ยอมเอาของพังหมดแล้วใช่ไหมหอกไม่มีอีกโอ้โหอะไรมันจะสู้ขนาดนั้นวะโอเคเฮ้ยจิ๊บเป่งแล้วจะมืดแล้วเนี่ยโถเอ้ยมันเป็นลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเฮ้ยอ่ะใช่นี่ตีเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่ามันจะไฟลามอ่ะโอ้ยโอ้ยไฟลามไฟลามตายชิบหายแล้วกูโอ้แล้วต้นไม้ไม่อยู่กันเยอะด้วยครับรู้สึกว่าจะรู้สึกจะไม่บนป่านะไม่น่าเผาเลยโอ้ no เก็บของก่อนหรือไม่โอ้เสียดายวะไม่หมดแน่เลยอ่ะดูจากทรงแล้วเพราะว่าต้นไม้นี่ติดต้นไม้ค่อนข้างจะติดกันเยอะนะฮะมันจะลามทั้งคืนเลยฮะจนถึงเช้าโอ้ทิ้งฮะของเสียแล้วจริงฮะกินนี่ดีกว่าดีขึ้นเยอะตัดต้นไม้ดีกว่าฮะก่อนที่มันจะลามมากกว่านี้นะฮะก่อนที่เราจะสูญเสียมันไปมากกว่านี้นะครับเราต้องตัดไปเยอะตัดให้คุ้มฮะโอ้โหหมดแล้วฮะหมดแล้วจริงไม่ต้องตัดไม้แล้วฮะพรุ่งนี้ลาหมดทั้งป่าฮะรีบตัดต้องรีบตัดก่อนฮะคืนนี้ฮะโอ้โหดูไม่หมดเลยนะฮะนี่เก็บของหน่อยฮะอะไรวะเฮ้ยอันนี้เป็นตุ่นนะฮะตีหมดอ่ะจริงโอ้ยมันมนุษย์เอ้ยอะไรอะไรเนี่ยนี่เป็นมนุษย์ปลาหรือเปล่าว่าเอ้ยแหมอะไรวะตอนคืนมาตบไล่ต่อยกูทำไมเนี่ยอย่าบอกอย่าไงบอกว่าอย่าไงโอ้ไฟไหม้โอเคครับกลับบ้านดีกว่าฮะก่อนที่มันจะวุ่นวายมากไปกว่านี้นะฮะเราจะกลับบ้านกันได้แล้วนะฮะโอเคลงหุ่นหนอนไปฮะแล้วก็กลับเต็นท์ดีกว่าเก็บของที่เราได้มาทั้งหมดในวันนี้นะฮะโอเคครับเต็นท์ต้องอยู่แถวนี้เองข้างบนนี่เองปะเลสโกโอเคข้างหน้าปะอุ้ยโอ้ยไม่เห็นโอ้ยลิ้นยาวๆลิ้นแม่งยาวกว่าหอกผมอีกครับคิดดูอ่ะหอกผมยังสั้นกว่ามันนะคิดดูอ่ะนี่มันลิ้นกบหรืออะไรวะเนี่ยยาวชิบเป๋งคุณนึกว่าตลับเมตรเถอะไปชอบเต็นท์ดีกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อวานลุยทั้งคืนเลยฮะถึงเวลาพักผ่อนแล้วฮะเอาแล้วครับคุณเห็นนี่ไหมครับตรงนี้นี่ต้นไม้สังเกตว่าใบไม้มันจะร่วงแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเข้าใกล้หน้าหนาวนะครับผมคิดว่าพัดหน้านี้น่าจะเป็นหน้าหนาวนะครับรู้สึกว่าจะเล่นยากขึ้นมาละทีนี้นะครับหน้าหนาวนี่เราต้องเตรียมตัวอีกเยอะเลยมันใกล้หน้าหนาวแล้วจริงด้วยฮะไม่น่ารอดพรุ่งนี้นะฮะโอเคทำอาหารก่อนอย่างแรกเลยหน้าหนาวต้องรีบตุนอาหารนะครับโอเคใส่เบอร์รี่ไปครับเบอร์รี่ที่มันใกล้เน่าแล้วใส่ไว้ก่อน
ใส่ของที่เรานะครับคิดว่าไม่ได้ใช้นี่ครับย่างหน่อยนะฮะก่อฟืนหน่อยฮะแล้วก็ใช้เนื้อไก่งวงย่างก่อนเพราะมันเริ่มเน่าแล้วจากนั้นก็ทำเป็นไอ้นี่ต่อเหมือนเดิมอาหารต่อเหมือนเดิมโอเควันที่20วันพรุ่งนี้นะครับเริ่มก็ได้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วต้องเตรียมตัวฮะเตรียมตัวโดยการนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราต้องสร้างเทอร์โมสโตนนะครับหรือว่าหินความร้อนนะฮะซึ่งหินความร้อนเนี่ยมันจะดูดอุณหภูมินะครับเข้าไปในหินและเราต้องพกหินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยเราต้องพกไว้นะครับเพราะว่าหินเนี่ยจะช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายเรานะครับซึ่งหน้าหนาวเนี่ยเราต้องใช้หินตัวนี้เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ของเรายังขาดอยู่ฮะคิดว่าเราน่าจะสร้างไอ้หินเนี่ยในครั้งหน้านะครับสำหรับเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในเต็นท์ก่อนในแคมป์ก่อนนะครับคงยังไม่ได้ไปไหนนะฮะอันนี้เป็นกับดักเพื่อจับนกนะครับแล้วก็นี้เอาไว้ตกปลานะครับตกปลาก็จำเป็นเหมือนกันเป็นวิธีอาหารแบบง่ายๆนะฮะตกปลาโอเคครับใกล้เย็นละลืมเลยว่าอาหารมันทำเสร็จตั้งนานละมูจะพูดนะครับลืมดูโอเคนี่ครับเย็นแล้วหมูก็วิ่งกลับบ้านเหมือนเดิมนะปกติเลยครับเอ๊ะหรือว่าเราจะสร้างเลยดีดูแป๊บนะฮะหินเทอร์โมสโตนนะฮะค่ะต้องใช้หินทั้งหมด10ก้อนแล้วก็หินฟินนะฮะหินแบบฟินนะหินแข็งนะฮะแล้วก็เป็นพิกแอคนะฮะที่เจาะที่ขุดหินนะครับน่าจะสร้างได้ละนี่ไงโอเคเราจะโอ้ยคุณไม่ติดโอเคแล้วก็สร้างเลยเทอร์โมสโตนนะครับต้องดูนี่โอเคสร้างได้ละนี่ฮะเป็นหินความร้อนนะครับหินอุณหภูมิสามารถดูดอุณหภูมินะฮะเข้ามาในหินได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้เก็บเอาไว้ในกล่องก่อนนะครับผมจะใช้ต่อเมื่อเข้าหน้าหนาวนะครับผมโอเคครับต่อไปเราก็จะนอนนะครับเนื่องจากว่าเลือดนะฮะกับสมองเราเนี่ยน้อยแล้วคืนนี้เราจะนอนนะฮะจะยาวไปนะครับผมอย่างแรกต้องจุดไฟก่อนนะครับแล้วก็นอนอย่าทีนี้เนี่ยเวลานอนเนี่ยสมองก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะหิวเร็วมากแต่ว่ามันดีอย่างครับคือเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเร็วมากถ้าเรานอนในเต็นท์นะฮะนี่ครับเต็มละไว้ก็รอสมองเต็มนี่ครับ167ตอนนี้นะครับนี่ครับจุดไฟฮะจะนอนทั้งคืนเลยเรียบร้อยครับพอแล้วฮะเราก็ตื่นมานี่แหละแล้วก็กินอาหารสักมื้อนึงเบอร์รี่ใกล้เน่าแล้วครับเสียดายมากเลยตอนนี้รีบตุนดีกว่าฮะสีแดงแล้วครับมันเน่าแล้วว่ะมันเริ่มเน่าแล้วว่ะเสียดายแย่เลยต้องรีบตุนอาหารแล้วครับทำไมตุนตอนนี้นี่ไม่ทันแน่ครับเบอร์รี่ต้องรีบทำอาหารนะตอนนี้จริงๆต้องรีบทำโดยด่วนนะครับตอนนี้เรานั่งทำอาหารทั้งคืนเลยดีกว่านั่งทำไปเรื่อยๆนะฮะเก็บให้ได้เยอะที่สุดผมว่าเบอร์รี่มันจะเสียแล้วมันจะเสียมันไปแล้วเรายอมไม่ได้หรอกลองเก็บมาตั้ง15วันมันจะมาเสียอะไรวันนี้โอ้ยนั่งทำอาหารไว้ก่อนนะครับวันที่19นะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วกันเต็มรูปแบบนะครับเราต้องเผชิญกับหิมะนะครับความหนาวเวลาเดินทางเล่นยากขึ้นละเนี่ยหลัง20เนี่ยจะเล่นยากขึ้นละมันจะไม่ง่ายเหมือนตอนที่เราเล่นมาละ
จะมีมอนที่แปลกมาให้เราสู้ด้วยพูดแล้วท้อไม่รู้จะรอดถึงเมื่อไหร่นะแต่ว่าจะรอดให้นานที่สุดนะครับผมจะไม่ยอมตายเพราะวันที่20อย่างเดียวหรอกผมจะไปเรื่อยๆโอเคลืมเก็บของเลยกดโชว์ทำเรื่อยๆครับเสียดายของว่ะแครอทก็ใกล้เสียละต้องรีบอันนี้ต้องรีบครับต้องรีบเอามาคุกก่อนแล้วกันคุกก่อนเลยเก็บอันนี้แล้วก็เอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้อันนี้เหมือนเดิมทำใหม่อันนี้ให้หมูกินแล้วกันสงสารนี่โอ้วันละหมูกินหมูขี้มาด้วยนะฮะดีมากเลยฮะอันนี้ยังได้ผลตอบแทนนะฮะขี้วัวก็มีประโยชน์นะฮะเอาไว้ทำพวกฟาร์มหรือว่าไล่นะฮะมันใกล้หมดละมันใกล้หมดอายุละตอนนี้โอเคให้หมูกินหน่อยฮะโอเคอย่างนี้แหละเราก็เก็บขี้มานะครับเก็บขี้มันมาเลยมาครับกดเก็บขึ้นมานะฮะแล้วก็เราจะแพ็คของนิดหน่อยอันนี้ขากบก็เอามาทำเป็นหางได้เหมือนกันใส่ไปเลยใส่ให้หมดอย่าให้เหลือไปครับก็วันนี้วันที่20นะครับก็ผมนะครับขอจบวันนี้ก่อนนะครับขอขั้นวันนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นยังไงก็ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับส่วนวันนี้นะครับผมนะครับก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับ